นี้มีพระคำของพระเจ้ามาหนุนน้ำใจบอกก่อนว่าในคำเทศซีรีสมีน้องจำได้ใช่ไหมครับ s เ i r i t u a l j o จ r n e y ใช่ไหมฮะเป็นการเดินทางฝ่ายวิญญาณของเรานะครับบางคนแปลผิดนะฮะบ,บอกว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือเปล่า s เ i r i t u a l j o จ r n e y ก็คือการเดินเส้นทางฝ่ายวิญญาณที่เราเดินทางครับพอดีว่าก็เห็นว่าเส้นทางเดินทางนั้นก็น่าสนใจนะฮะในครั้งที่5ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของกิเดโอนถ้าพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับพอกิเดโอนก็เลยคิดว่า นอกจากกีเดโอแล้วเนี่ยคนที่เขาจะเดินไปจนสุดเส้นทางแห่งการทรงเรียกเนี่ยน่าจะเป็นใครได้อีกก็คิดถึงคนคนนี้ครับเดี๋ยวเรามาอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกัน2ทมีทีนะครับบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่8อ่านพร้อมกันได้ไหมครับหนึ่งสองซ้มขว้าครับพระเจ้า ให้เราเร่วมใจกันอธิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตเพื่อคนของพระองค์นั้นจะดีขึ้นเละเป็นการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พร้พรอมที่จะกระทําการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคํางสุริตของพระองค์งนั้นจะสูญหายไปสักขีหนึ่งก็หาไม่ได้ ขอพระยามือสุดพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับในจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นพระธรรมสองเทมธีนะครับพระธรรมสองเทมธีนั้นก็เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปโลเพื่อที่จะสั่งสอนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับิทมธี ทิโมธีนั้นเป็นผู้นําในคริสตจักรเอเฟซัสนะฮะแล้วก็รวมถึงจดหมายฉบับนี้ก็ยังส่งผ่านและตกทอดมายังคริสเตียนในช่วงชีวิตของเราด้วยหลังจากที่เปาโ,โลนั้นเป็นอิสระในระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณหนึ่งปีเนะี่ยเขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เขากําลังจะถูกนําไปประหารชีวิตในช่วงสมัยของจกักรพรรดิเนโรเขาติดคุกอยู่คนเดียวเปาโ,โลนั้นก็เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อจะมอบพันธกิจให้กับ ผู้นำนะครับซึ่งเป็นผู้นําในอีกรุ่นหนึ่งนะครับในช่วงชีวิตนั้นนะฮะเขากาลังเผชิญหน้ากับความตายนะครับเขาไม่ได้กําลังจะตายเพราะว่าเป็นโครคภัยแค่เจ็บอยู่ในห้องไอซมีคนมาล้อมรอบอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปโลไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นจริงๆแล้วอาจารย์เปโลในเวลานั้นก็ยงังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ชีวิตของเขานเมื่อถึงจุดจบแล้วอาจารย์เปโลรู้เส้นทางชีวิตของท่านเปาโลนั้นต้องโทษในข้อหาเป็นสาวกของพระเยซูชาวนาซาเรส อยู่ในคุกนะครับซึ่งเป็นคุกของโรงมันไม่ได้เป็นคุกที่อากาศอบอุ่นสบายหรือร้อนอบอ้าวในบ้านเราแต่เป็นอากาศที่หนาวเหน็บและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกปอลนั้นรู้ว่าอีกไม่นานก็จะถูกประหารชีวิตนะเพราะว่าในข้อที่6บอกว่าพวกข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้านั้นจะต้องจากไปนะดูฟังคํานี้นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า A time of my departure is come กํกำลังจะบอกว่าเป็นเวลาแล้ว เ,เวลาที่เีพาสเวลาเราไปสนามบินผมจะเห็นคํานี้ครับ alive กับ departure นะเป็นหัวเครื่องบินเชิดๆนะคือ departure จะออกไปแล้วกาลังจะบอกว่าอาจารย์ปรโลกกำลังจะจากไปแล้วเป็นเวลาที่เป็นคําพูดหรือถ้อยคําที่อาจารย์ปรโลไม่ค่อยใช้นะครับในในในเอ่อในเอ็นทีนะครับหรือว่าเป็นภา,ภา,ภาษานาสัญญาใหม่อาจารย์ปรโลกไม่ค่อยบอกนะว่าข้าเจ้าจะไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นข้อความที่สําคัญอาจารย์ปอโลบอกว่ากำลังจะไปแล้วอาจารย์ปอโลจึงถ่ายทอดความคิดสุดท้ายซึ่งสําคัญหลายคนเคยชมพระพยนจีนใช่ไหมครับเข้ามาใกล้ๆ มีสิ่งที่จะบอกจองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากมนเอาหูมนแนบอาจารย์อาจารย์าารยนะพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนคัมภีร์อยู่ที่ไหนนะคัมภีร์ไหม้ฟ้าอยู่ที่ไหนในะสมัยกระเบียรและเทมทานสมัยก่อนอยู่ที่<า>โทษอาจารย์พูดไม่จบแต่ขอบคุณพระเจ้าเปาโลยังมีเวลาสั่งมีเวลาบอกกับทิโมธี มีเวลาถ่ายทอดความที่สุดท้ายอาจารย์เปโลได้ส่งคบเพลิงแห่งการเป็นผู้นําส่งต่อให้กับไม้สองของท่านคือทิโมธีและเตือนเขาว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแท้จริงและให้กําลังใจกับเขาพี่น้องที่รักทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตของอาจารย์เปโลนั้นตลอดชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเต็มไปด้วยภัยอันตรายเต็มไปด้วยการถูกล่อลวงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเปาโลยังคงเก็บรักษาความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เอาไว้ได้นี่คือชีวิตที่เป็นบุคคลที่น่าประทับใจ อาจาร,รย์เปาโลไม่ได้หงออาจาร,รย์เปาโลไม่ได้แย่อาจาร,รย์เปาโลไม่ได้กลัวจนหัวหดแม้บางครั้งบางเวลาเป็นไปได้อาจาร,รย์เปาโลอาจจะ air, อ่อนแออาจาร,รย์เปาโลอาจจะลม้มลงในความผิดบ้างในบางช่วงบางเวลาของชีวิตแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้อาจารย์เปาโลเสื่อมถอยแต่มันกลับเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เปาโลนั้นมีความกล้าหาญมีความมุมานะมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวในการดําเนินชีวิตในการติดตามพระนามของพระเจ้า และอาจารย์เปาโลนั้นยังคงรักษาความเชื่อเอาไว้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอาจารย์เปาโลนั้นได้กล่าวไว้ในข้อที่6บอกว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วเขาว่าเครื่องดื่มบูชาแล้วนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องจะไม่ค่อยได้ยินคนํานี้ตอนผมเต็มเทพผมก็เอ๊ะเครื่องดื่มบูชาปกติเราจะได้ยินถึงเครื่องบูชาใช่ไหมครับมีเครื่องดื่มด้มดวยเหรอมีด้วยนะครับมีเครื่องดื่มบูชาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่17บอกว่า แต่ถึงแม้ข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดีและร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนก็ต้องจะบอกว่ามีคําว่าเครื่องดื่มบูชาเครื่องดื่มบูชาคืออะไรเครื่องดื่มบูชาในพระธรรมการานวีถีบทที่28ข้อที่7ส่วนเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนั้นให้ถวาย1ลิตรต่อลูกแกะหนึ่งตัวเจ้าจงเทเครื่องดื่มบูชาที่เป็นเหล้าถวายแด่พระยาเวในที่บริสุทธิ์ ดังนั้นเองเครื่องดื่มบูชาเป็นส่วนสําคัญหนึ่งของระบบการถวายบูชาของชาวยิวนะครับเป็นเหล้านะครับประมาณ1ลิตรแต่ไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรโดยจะถวายควบคู่กับลูกแกะไม่มียี่ห้อหรอกครับก็เป็นเหล้าในสมัยนั้นนะครับโดยรินเครื่องดื่มบูชานี้ต่อหน้าองค์พระเป็นเจ้าพี่น้องที่รักครับอาจารย์เปโลเอ่ยมาเครื่องดื่มบูชาอาจารย์เปโปรีบเทียบตัวท่านเป็นดั่งเครื่องดื่มบูชาทั้งในส่วนของฟิลิปปีแล้วก็ในส่วนที่เป็น2เทมูทีในฟิลิปปีนั้นอาจารย์เปโลกำลังบอกวว่าอา,า,า,าอออจรเปมงงดูตันันน้ เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้กับฟิลิปปีกำลังหมายความว่าพันธกิจของชาวฟิลิปปีงานหลักหรือว่าชาวฟิลิปปีนั้นคือคนเชื่อในฟิลิปปีนี่แหละคือคนหลักเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาหลักแต่อาจารย์เปโปเปียบเทียบตัวท่านเองว่าเป็นเหมือนเครื่องดื่มบูชาหมายความว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับฟิลิปปีแต่ฟิลิปปีเป็นคนหลักนั่นคือบริบทของฟิลิปปีแต่ในบริบทของทิโมธีนั้นสองทิโมธีกำลังหมายถึงว่าเครื่องดื่มบูชาที่กาาาาาลลัังงงงเเทนน้ถึวว่่อจรปโบ กำลังจะตายประเด็นก็คือว่าเปาโลนั้นยินดีที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับการรับใช้พระเจ้ากับชาวฟิลิปปีและในมุมของเทมอธีอาจารย์เปโลบอกว่าอาจารย์เป,โล,าาเปโลกกาลังจะตายแล้วนะสิ่งนี้กาลังแสดงออกถึงการแสดงออกว่าเขายังคงยืนหยัดรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตที่ทุ่มเทจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพี่น้องเทลักครับชีวิตบนโลกของเรานั้นสั้นหรือยาวครับสั้นชีวิตของเรานั้นสั้นแต่ชีวิตนิรันดร์หรืออีเทอร์นัลไลฟ์นั้นยาว ถ้าเราจาคลิปของท่านชสลันได้เป็นเชือกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับและมีแถบสีแดงใช่ไหมจะมีคำภาษาอังกฤษที่ผมมีความประทับใจในหัวข้อคําเทศที่อาจารย์สลันเทศไว้คือเดินในทางการทรงเรียกให้สุดทางกําลังจะบอกว่าจงเดินรับใช้พระเจ้าจนถึงเส้นทางจนถึงสุดทางที่พระเจ้าได้วางไว้ในชีวิตของท่านหลังจากนั้นพระเจ้าจะรับท่านไปภาษาอังกฤษนีใช้คําว่า time is short eternity is not กำลังจะบอกว่าเวลาบนโลกมันสั้นนะักแต่นี่ลันดอนเนี่ยมันยาวจริงๆพี่น้องที่รัก เพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลมองเห็นเส้นเวลาบนโลกนั้นมันสั้นวันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ยังเห็นเวลาบนโลกนั้นสั้นไหมครับเพราะฉะนั้นมีอะไรจงรีบทําให้เรียบร้อยเอเมนจงรีบทาทาแล้วไม่ได้ทําแบบธรรมดาแต่อาจารย์เปรโรทําแบบเต็มที่บอกพร้อมกันเต็มที่ <c oughs> นะบอกคนข้างเต็มที่ <c oughs> อาจารย์เปรโรนั้นได้บอกว่าข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนนั่นหมายความว่าอาจารย์เปโลนั้นเป็นการแข่งขันการแข่งขันแบบเกมชีวิตกับเกมกีฬานั้นก็ต่างกัน การวิ่งแข่งบนเกมชีวิตนั้นย่อมยากกว่าเกมที่แข่งขันบนเกมกีฬาเรามีความแสดงความยินดีกับน้องเมย์ใช่ไหมครับที่เขาไปถึงในความสำเร็จเขาตั้งใจมือหนึ่งแต่ขอบคุณพระเจ้าเราก็เป็นมือหนึ่งไม่แพ้กันเราจะเป็นมือหนึ่งในองค์พระเยซูคริสต์เองไหมครับพี่น้องทีละ <S 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 มีเส้นทางที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ในชีวิตของเราให้เราเดินนั้นอยากหนุนน้าใจว่าจงเดินให้ครบและจงเดินให้สุดทางไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยความยากความขัดแย้งความอันตารายมีแต่การทดสอบ เรายังคงรักษาเส้นทางนั้นไว้ผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลในวันนี้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเขาทําอย่างไร oh, ขอวข้อความเทศนาในวันนี้มีชื่อว่าสู้สุดทางอย่างอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนกับมินิซีรีที่อยากจะต่อปิดท้ายให้กับ p i r i t u a l Journey ชุดใหญ่นั้นว่าการที่เราค้นพบตัวตนอัตลักษณ์ของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะค้นหาและช่วงบ่ายจะเป็นช่วงคําต่อจากคําเทศในช่วงนี้ด้วยว่า เราจะมาค้นพบตัวตนของเราว่าเรานั้นหน้าหรือแนวโน้มจะเป็นอะไรในอาณาจักรของพระเจ้าในช่วงบ่ายนี้อย่าพลาด NBC เอเมนไหมครับ,บรข้อคําเทศน์วันนี้มีชื่อว่าสู้สุดทางอย่างอาจารย์เปาโลมีอะไรบ้างอาจารย์เปาโลนั้นสู้อย่างไรอาจารย์เปาโลสู้แบบไหนจะมีอยู่3ข้อย่อยและอาจารย์เปาโลสู้เพื่ออะไรจะมีอยู่หนึ่งข้อหลักมาดูด้วยกนะครับว่าอาจารย์เปาโลสู้อย่างไรถ้าทหารจะออกไปรบยังต้องมียุทธวิธีใช่ไหมครับหรือเรียกว่า s t r a t e g i นั้น เช่นเดียวกันคนของพระเจ้าถ้าเราจะออกไปสู้รบกับมารซาตานเราจะมียุทธวิธีอย่างไรประการที่1.1สู้สุดกำลังข้อที่7นั้นบอกว่าข้าพเจ้าที่ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนถึงที่สุดไฮไลท์คำนี้ครับคือคําว่าข้าพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มกำลังมีคําอยู่สองคคือคําว่าต่อสู้และคําว่าเต็มกำลังคําว่าต่อสู้ในภาษาเดิมนั้นให้ความหมายคือการดิ้นรนอย่างสุดกำลังการออกแรงด้วยความยากลําบากซึ่งหมายความว่าไม่ได้ได้ในอะไรก็ตามที่ได้มาอย่างง่ายดาย พี่น้องทีักครับสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายนั้นไม่นับว่าเป็นการต่อสู้แม้ว่าเกมบางแข่งขันนั้นอาจจะเป็นการชนะบายมาก็ตามแต่ชนะบายแบบนั้นมันง่ายเกินไปใช่ไหมครับการต่อสู้นั้นหมายถึงการเต็มเต็มกำลังหมายถึงอะไรเต็มกําลังหมายถึงเกียรติซื่อสัตย์และมีคุณค่าโดยรวมความหมายของการต่อสู้อย่างเต็มกําลังจึงหมายถึงการดิ้นรนอย่างสุดความสามารถด้วยท่าทีภายในก็คือว่าสุดกําลังของเราและสุดกําลังแบบสัตย์ซื่อ และตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้เรามาเดินติดตามพระนามของพระเจ้าผู้ทรงคุณค่าใช่ไหมครับพี่น้องที่รักเมื่อก่อนผมเองไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าประมาณผมมาติดตามพระเจ้าประมาณ20กว่าปีเมื่อเชื่อพระเจ้าตอนนั้นสมัยเรียนก่อนหน้านั้นคิดว่าเรื่องราวพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิดอุปโลกกันขึ้นมาเป็นเรื่องราวของคนที่ขาดกําลังใจเป็นเรื่องราวของก็เยอิมเอจอจินตนาการกันขึ้นมาวาดภาพแบบมโนกันขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้า แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในชีวิตของท่านด้วยใช่ไหมเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่เมื่อเรามาพบกับ,กบรู้จักกับสัจธรรมความจรงิงเราจึงสัตซื้อต่อสัจธรรมความจริงนั้นและเราเองจะเป็นคนที่นําทุกสิ่งมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังมีอะไรในชีวิตของเราสู้สุดกําลังทั้งหมดที่มีอยู่สําหรับคริสเตียนทุกคนจะมีคําพูดประโยคนึงผมเชื่อว่าพี่น้องเคยได้ยินบอกว่าสุดเหยียดมือของเราคือ ่วนเหยียดมือของเราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องลองเหยียดมือชูมือขึ้นไปครับชูมือชูมือสูงๆชูมือสูงๆขึ้นไปด้านบนที่สุดแล้วดูคน้าข้างดูคนข้างใครสูงกว่ากันใครสูงกว่ากันใครสูงกว่าอ่าเห็นไหมจะมีบางคนสูงกว่าเราจะมีบางคนที่อาจจะสูงน้อยกว่าเรานิดนึงใช่ไหมครับประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่าเราแต่ละคนนั้นเหยียดไกลาอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะตัวเล็กแขนยาวแขนสั้นไม่เป็นไรระยะทางสุดแขนของเราไม่เท่ากัน แต่ปลายมือของเราทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันในภาพฝ่ยยายวิญญาณก็คือเรามีพระเจ้าผู้ทรงคอยช่วยเราเสมอเอมนะครับพี่น้องเทเลทพระเจ้าทรงพระชนอยู่สุดปลายมือของเราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเราทําในส่วนของเราอย่างเต็มกําลังพระเจ้าจะมาอวยพรในส่วนของพระองค์เราทําในส่วนที่ possible คือเป็นไปได้แต่พระเจ้าจะมาทําในส่วนของเราที่ว่า impossible คือเป็นไปไม่ได้และก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่เราจะไม่ทําอะไรเลยแล้วเรา,เรา,เราคอยรอคอยในส่วนที่ impossible ่อนมาเชื่อพระเจ้าโอ้ยคิดสินดีจังเลยอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือสอบอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพลที่เรียนเก่งได้ไหมมันอาจจะมีอิสระฟลุกบ้างนะแต่ในพระเจ้าคือทำหนงส่วนที่เราเป็นไปได้ถูกไหมก็ต้องขยนันเมื่ออย่างน้องจ็อบที่มาเป็นพยานคํำพยานของเขาขยันเต็มที่เปิดคอมพิวเตอร์มาโอ้ทำงาน2เดือนได้มา5,000แต่วันนี้เป็นไงครับ10ล้านขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เปิดมาคอมพิวเตอร์โอ้อแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ได้10ล้านเดือนนี้คลิกกิ๊ก is a dream ความฝัน <laughs> พี่น้องที่รักเราทาในส่วนของเราเต็มที่สุดกําลังสุดเหยียดแล้วในส่วนนั้นพระเจา้าจะอวยพรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก <laughs> ชีวิตคริสเตียนถ้าเราเป็นเหมือนหังรถยนต์จงวิ่งให้แบบเต็มสูบผมเคยบอกไปแล้วไม่ว่ารถท่านจะมี4ี่สูบมอเตอร์ไซค์หนึ่งสูบหรือบางคนบอกเป็น V66 หสูบก,ก็แล้วแต่วิ่งให้ครบสูบนะฮะถ้าวิ่งไม่ครบสูบเครื่องมันจะมีปัญหาใช่ไหมมันจะแกว่งมันจะสั่น จงเป็นคริเสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบเต็มลูกสู่ของชีวิตที่พระเจ้าได้วางความสามารถเราอาจไม่เหมือนกันนะครับแต่เราเต็มที่ได้เท่ากันพระเจ้านั้นเข้าใจในความอ่อนแอเข้าใจแต่พระเจ้าจะเสริมกําลังเรื่อแรงยามที่เราอ่อนแรงกล้ามเนื้อผมอ่านบทความของในแพทย์คนหนึ่งชื่อในแพทย์สรรน,นำสกุลวิจัยยอดสิทิ์นะครับท่านบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยต้องถูกฝึกฝนการที่กล้ามเนื้อถูกยกถูกยืด ในที่ในสภาวะที่กําลังที่มากกว่าเดิมปกติเนี่ยธรรมชาตินั้นจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการทําแบบนั้นซ้ําๆหลายๆครั้งผมพูดในที่หมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ที่แขนของท่านเพื่อน้องไม่ต้องก้มดูที่พุงของท่านอันนั้นไม่เรียกว่ากล้ามนะล้อ <Hello. S 1> เล่นนะครับกำลังจะบอกว่าต้องทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้ทําแบบธรรมดาต้องแบบยืด และน้ำหนักที่มากกว่าเดิมปกติบางคนบอกอาจารย์เนี่ยยกมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงไม่มีกล้ามเนื้อรอยยกอะไรยกตะปูกี่ตัวสามอัน <c oughs> ยกเป็นปีก็ไม่ขึ้นฮะกล้ามเนื้อแบบนั้นบางคนก็หนักเกินไปอาจารย์มันไม่ขึ้นเลยยกอะไรยกเสาอย่าไปยกแบบนั้นยกน้ำหนักยืดพี่น้องทีละครับมันเป็นเรื่องต้องให้เวลาต้องให้เวลาไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนักวิ่งที่ก็วิ่งกันร้อยเมตร นักวิ่งที่เขาวิ่งแข่งร้อยเมตรพี่น้องเคยไปดูใช่ไหมครับโอลิมปิกะไรก็แต่ร้อยเมตรผมถามว่าเขาวิ่งเนี่ยบางที9วิบ้าง10วิ11วิบ้างแต่ถามว่าตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขาฝึกแค่10วิไหมเปล่าเขาใช้เวลามากกว่านั้นถูกไหมครับใช้เวลามากกว่าที่เขาแข่งหลายเท่าตัวฝึกเป็นเดือนเดือนฝึกเป็นปีปบางคนโอลิมปิกเนี่ยจะมีไม่ไม่กี่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เขาฝึกแล้วแต่วิ่งเท่าไหร่แข่งกันตอน,นนั้น10วิแต่ฝึกเป็นชั่วโมงฝึกเป็น,ดนเดือนเดือนฝึกเป็นปีปีขนาดกีฬา ซึ่งเป็นแค่รางวัลในโลกแล้วมันก็หมดไปยังฝึกขนาดนี้มากกว่านั้นสักเท่าใดชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราที่จะต้องไปสวรรค์คงไม่ง่ายขนาดนั้นการทําซ้ำๆต่อเนื่องทําซ้ำแบบจุดๆเดๆิมๆผมดู y y u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  e e ัันก่อนนักกีฬาวิ่งแข่งเหมือนกันแค่จุดสตาร์ทยังซ้อมเลยนะฮะเขาที่ภาษาอังกฤษนะปังปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่เขาที่ปังป <c oughs> แค่จุดสตาร์ทนะยังฝึกเป็นร้อยครั้งเลยนะ ทำซ้ำๆซ้อมแล้วซ้อมอีกพระเจ้าฝึกฝนเราเช่นเดียวกันทำซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันศุกร์เรามาทำซ้ำๆร่วมกันใช่ไหมเติบโตฝ่ายวิญญาณมาอธิษฐานด้วยกันเรามาอธิษฐานกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเราค่อยๆเพิ่มพูนเราฝึกอ่านพระคัมภีร์ทบทวนใกล้ชิดพระเจ้าเป็นกิจวัตรประจําวันอย่าอ่อนระอาในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําอย่าเอือมระอาอย่าบ่นต่อว่าในสิ่งที่พระเจ้ากาลังฝึกฝนเราอย่าบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่มีเวลาเรายุ่งเกินไปเราเหนื่อยเกินไป พี่น้องที่รักจาไว้ให้ดีเรามีเวลากับสิ่งที่เราให้ความสําคัญเสมอเรามีเวลาให้กับสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเสมอจริงไหมจริงเรามีเวลาเสมอดูภาพนี้ครับนักศึกษาจีนข้างล่างเนี่ยเป็นภาพใหญ่ภาพบนซูมนะฮะเข้าแถวออกไปข้างนอกสุดเลยไม่ได้มาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเวลา7นาฬิกา40นาทียามเช้าท่ามกลางอากาศหนาวเนี่ยเพียง2ององศาเป็นเวลาที่หญ้าและใบไม้ถูกน้ำแข็งเกาะ นักเรียนในมหาวิทยาลัยนานจิง University of Finance and Economics จำนวนนับพันคนเข้าแถวกันเพื่อรอเข้าห้องสมุดเพื่อจะเข้าไปอ่านหนังสือเตรียมสอบไฟนอลทางมหาวิทยาลัยเห็นเช่นนี้ก็เลยขยายเวลาเปิดทำการออกไปอีกแล้วก็จ้างพนักง,งานมาจัดแถวให้กับนักศึกษาในทีเดนไม่ได้ไม่ได้ดูตรงนี้ว่าโอ้เห็นภาพแล้วข้อคิดที่ได้คืออะไรครับวันนี้ยาวจังไม่ใช่ผมจะเศร้าใจมากถ้าได้ข้อคิดแบบนั้นหรือไม่ก็โอ้หนาวจังไม่ใช่ อยากให้ได้ข้อคิดก็คือว่าเขาเห็นคุณค่าเขาจ่ายราคาไปยืนแต่ได้เป็นคนไทยไม่มาแบบนี้หรอครับจะมีรองเท้าแตะวางเลยนะเข้าถึง <laughs> แล้วก็ไปนั่งในที่อุ่นๆ <laughs> เออฉลิมกัน <laughs> มีแซลมีแซลขอประทานโทษเ <laughs> พิ่งนึกได้เมื่อสักครูน่นี้เออเอารอ,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 องเท้าวางก็ได้แนละไปหลบหนุนๆนะทำไมต้องมายืนหนาะเด็ดก็นั <laughs> 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 ่งบอกว่าให้เราเห็นคุณค่าพี่น้องทีงละจ่ายราคาเห็นไหมจ่ายราคาเรามี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่ใครจะตักเอาเวลาไปใช้ได้มากกว่ากันเราไม่สามารถเป็นคนที่แข็งแกร่งในความเชื่อได้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายฝ่ายวิญญาณจงเป็นคนที่ออกกาลังกายฝ่ายวิญญาณพร้อมที่จะลงสนามเพื่อรับใช้พระเจ้าการได้ลงสนามไปรับใช้พระเจ้าไปประกาศไปแบ่งปันหนึ่งตอนหนึ่งไปพูดคุยใช้เวลาสร้างคนพี่น้องที่รักนี่คือการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณเริ่มตนน้นง่ายๆประกาศกับคนรอบตัวท่านมารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้ามาพบกับพระคุณของพระเจ้าใครทําใครได้ยิ่งทํายิ่งแกร่ง เราจะมีกําลังฝ่ายวิญญาณที่มากและแข็งแกร่งพี่น้องเชี่ยว h ห n ไปบีบแขนคนข้างๆด้วยความรักหมอแข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณถ้าเราดูเส้นทางการเราใช้ปปโอลจะเห็นว่าอาจารย์ปโอลนี่ต่อสู้อย่างมากเลยนะอาจารย์ปโอลเป็นนักต่อสู้อาจารย์เปโอลยินดีเป็นผลแรกถ้าหมอบอกว่าเป็นนักเรียนรุ่นไหนบอกนักเรียนรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งยินดีตากตามทางานหนึ่งธรรมทีทุถิีข้อสิบการที่เราตากตามทางานนี้สนสู้นั้นเพราะเรามีความหวังในพระเจ้า อาจารย์เปาโลนั้นยินดีทํางานหนักนะคำว่าตรักตรำเทมาตากตำทำงานเนี่ยอาจารย์เปาโลยินดีถ้าพระเจ้าเรียกให้เรานั้นได้มีส่วนในการตรักตำทำงานหนักร่วมกันแบกแอกที่หนักร่วมกันกับท่านอาจารย์สลันอาจารย์สลินมาดคนของพระเจ้าที่ฝ <c metros mal generally> ั่งทนที่นี่ยินดีไหมครับ15ล้านไม่ยากเอเมนนะครับพี่น้องท่รักตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเตรียมย้ายแล้วนะพฤ้สภาเนี่ยเตรียมย้ายแล้วนะอาจารย์เปาโลยินดีทํางานหนักอาจารย์เปาโลพร้อมเสมอแม้ต้องเหนื่อยพี่น้องท่ลักงานของพระเจ้านั้นใช้แรง และก็เหนื่อยอันนี้แน่นอนแต่เรายินดีเพราะเรารู้คุณค่าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ความเหนื่อยมาเพียงชั่วครู่แล้วมันก็หายไปหลายคนที่นี่มีใครบ้างด้ยครับที่ขี่จักรยานออกกําลังกายบ้างครับกริใช่ไหมนะคุณพี่ดาใช่ไหมครับพี่ดาชอบขี่จักรยานเนาะขี่จักรยานเมื่อวานนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้มาโบทยังเหนื่อยอยู่เลยคงไม่มีล้เพราะเราหายเหนื่อยแล้ว พักคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก็หายเหนื่อยงานเราใช้พระเจ้านั้นเหนื่อยแต่เรารู้ว่ามันจะมีวันหายเหนื่อยแต่สิ่งที่มันคงอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เหลือไว้คือตัวเราที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นและผู้คนมากมายที่ได้รับความรอดอดูภาพนี้ <c oughs> อ่าอย่าพึ่งเอาค่าบบฟอร์ก่อนนี่เป็นภาพอะไรครับเป็นภาพของคนเดินป่าทางลำบากนะฮะรุ่นแรกเดินไปเนี่ยรุ่นหนึ่งเดินลำบากลำบากกว่ารุ่นที่ตามมาเยอะ นะรุ่นที่ตามมาเนี่ยพงหญ้ามันเริ่มเป็นทางแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูอัฟเตอร์รูปที่ตูปต่อมาโอ้โหถ้ายิ่งเป็นทางแบบนี้นะยิ่งสบายเลยพี่น้องที่รัคนรุ่นแรกเนี่ยถ้าเกิดรุ่นสองมาเดินบนสะพานเนี่ยรุ่นสองเนี่ยหายเหนื่อยเลยและเป็นสุขใช่ไหมแต่รุ่นแรกเนี่ยโอ้โหตักตามทางานเลยแต่มันเป็นแบบนี้ศัจธรรมในพระเจ้าบอกพระเจ้าทําไมข้าพงไม่เกิดมาเป็นรุ่น2รุ่น3นะทำไมไม่เกิดมาแล้วอันที่โอมันเสร็จแล้วนะคลิกจากโครงการอันโอมันเสร็จแล้วนะพระเจ้าบอกไม่อ่ะ เกิดมารุ่นสองเลยเหรอมีไหมใครเกิดมาเป็นรุ่นสองเลยไหมไม่มีมันต้องเกิดมาต้องรุ่นหนึ่งก่อนใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าเลือกท่านอ่ะถ้าถามว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะไว้ถึงเวลาที่เทลงแบบจาจาร์ปอลโลแล้วค่อยไปถามก็แล้วกันเนาะว่าทําไมอ่ะแต่พระเจ้าให้เราให้เรา,เ,ราเป็นบําเหน็จในชีวิตเป็นพระพรในชีวิตนะรุ่นแรกนั้นอาจจะไปไม่ได้ภูเขากี่ลูกนะเขาอาจจะไปไม่ถึงหมู่บ้านที่ไกลโพ้นแต่อย่างน้อยเขาก็ได้สร้างเส้นทางนี้เอาไว้ แต่คนรุ่นสองรุ่นสามที่ตามมาเนี่ยเขาจะได้เดินผ่านสะพานนั้นแล้วในหมู่บ้านนั้นที่ยังไม่พบความรอดคนรุ่นนั้นเขาจะได้ประกาศต่อไปจากช่วงเราตอนสร้างสะพานนั้นนึงคงจะเหนื่อยนะตรงมีอุปกรณ์มีแบกไม้ไปอะไรเข้าไปนั่คือสิ่งที่คนรุ่นหนึ่งได้วางเอาไว้นั่คือท่านที่นั่งอยู่ที่นี่พระเจ้าเรียกให้เรามาเป็นผลแรกมาเป็นรุ่นหนึ่งคนของพระเจ้ายินดีไหมครับพี่น้องทีละช่วงชีวของเราเราอาจจะไม่ได้ไปถึงหมู่บ้านที่สุดปลายเขานั้นแต่คนที่ตามมาจะได้ใช้สะพานของเรา เราอาจจะมองไม่เห็นคนทั้งฝั่งทนมาเชื่อพระเจ้าในช่วงชีวิตของเราอาจจะแต่อย่างน้อยบ้านหลังนั้นที่อยู่ที่พุทธมทนฑลสายหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราร่วมใจกันสร้างพานันธเวศเพื่อให้คนได้รุ่น2รุ่น3นั้นได้มาพบกับพระคุณของพระเจ้ายัเมนไหมครับพี่น้องทีละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีอะไรที่มันมาเกี่ยวใจเราเล็กเล,กเล,กเลกน้อยทำให้เรารู้สึกลำบากใจ เป็นสิวเล็กน้อยมีคนมาเหยียบเท้าเรานิดหน่อยเป็นคําเทศที่มักจะใช้คําเปรียบเทียบแบบนี้อย่าเท,ท้าอ,อกท้อใจอย่าน้อยใจบางครั้งงานบุกเบิกนั้นมันก็เป็นงานที่หนักก็เข้าใจอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักแม้เราไม่รับใช้พระเจ้าเราก็เหนื่อยอยู่แล้วจริงไหมแม้เราไม่มีพระเจ้าเราไม่ได้รับใช้เราก็เหนื่อยอยู่ดีแต่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ลองรู้ว่าเราเหน,นื่อยเพื่ออะไรและเราเหนื่อยเพราะอะไรและเรารู้ว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราเหนื่อยนั้นมันกําลังได้อะไรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก เพราะฉะนั้นจึงคุ้มจริงๆที่เราจะสุดกําลังด้วยกันที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นความจริงครับกิจการไปที่20ข้อ24นั้นบอกว่าเป็นคําที่หนุนน้ําใจแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำธรรกิจที่ได้รับจากองค์พระเยซูนั้นให้สําเร็จคือการเป็นพยานคือการประกาศข่าวประเสรศิฐนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องที่รักอาจารย์ปอลนั้นไม่ได้ถือว่าตัวเองมีค่าราเร็จ กิจการบทที่20ข้อ22 23ก่อนหน้าข้อนี้ลองดูครับอยู่ในตอนท้าย,ายพอดีผมดูมาไฮาไลท์บอกว่าสามทัิสุดท้ายนะบอกว่าพยา,ยามบริสุทธินั้นทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลําบากกําลังคอยท่าข้าพเจ้าอยู่อาจารย์ปาร,รูรู้อาจารย์ปารูรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะมีสิ่งที่ทําให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดพันธนาการจะถูกจากัดอาจารย์ปารูจะถูกจับ แต่สิ่งนั้นอาจารย์เปาโลก็ยินดีแม้อาจารย์เปาโลจะเผชิญความทุกข์ยากก็ตามเครื่องจองจําและความลําบากคอยท่าข้าพระเจ้าอยู่แต่อาจารย์เปาโลนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถหยุดการทํางานของอาจารย์เปาโลได้เรามีเป้าหมายชีวิตมากมายพี่น้องที่รักในโลกนี้ไม่ผิดใครอยากมีบ้านไม่ผิดอยากมีรถไม่ผิดอยากมีภรรยาไม่ผิดอยากมีสามีไม่ผิดอยากมีลูกน้อยที่น่ารักไม่ผิดอยากมีอนาคตที่สวยงามไม่ผิดแต่อย่าให้เป้าหมายนั้นไปขัดขวางเป้าหมาย ที่พระเจ้าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่พระเจ้าได้เรียกท่านนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญประทับใจจ็อบที่บอกว่าตู้นะผมขอเลื่อนไปก่อนเลยนะให้ตู้นั้นเลื่อนไปก่อนแล้วก็ทํางานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นน้องที่ผมรู้จักมายาวนานชีวิตเขายาวนานตั้งแต่เด็กตกัวเล็กเลยนะครับนุ่งเกงขาสั้นมาโบสใช่ไหมฮะมาบสมาก,กับพี่ชายของเขาพอดีพี่ชายไม่ได้เป็นพยานเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะไม่มีนะพี่ชายโจงไม่เป็นพยานเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็รับใช้พระเจ้าเห็นชีวิตของเขาที่เขาเลือกพระเจ้าก่อน วันนี้คาพยานของเขานั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเครื่องผ่อนแรงในชีวิตของท่านนะจะไม่ต้องกลับไปสารวจนึกเดิมๆอีกจริงไหมถ้าวันนี้มีโปรเจกต์อะไรมามีโครงงานอะไรมามีงานอะไรมาในชีวิตตัดสินใจเลือกพระเจ้าก่อนเลยเดินในสิ่งที่เขาเขาผ่านมาแล้วต่อยอดมาแล้วอ่ะเราอย่าไปวนซ้ําๆกับสิ่งที่จ็อบเผชิญมาถูกไหมไม่ต้องไปวนซ้ำๆสองเดือนได้มาห้าพันอีกแล้วใช่ไหมต่อยอดไปเลยสองปีสามปีได้มาเลยห้าล้านสิบล้านแล้วแต่เอ็มเอ็มนะครับพี่น้องที่รักท่านทําได้หนุนใจคนข้างทําได้นะ เพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าให้ระบบโลกมาล่อลวงเราเราอาจทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่สําเร็จบางอย่างเราอาจจะไม่ชนะแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทํามันอย่างสุดกําลังอย่างน้อยถือว่าเราชนะใจตัวเราเองเอเมนไครับพี่น้องที่รักนั่นคือการชนะอดทนภักเพียนสักหน่อยอย่าแพ้ใจก่อนแพ้จริงก่อนแล้วกันบางทีการแพ้ที่แท้จริงยังมาไม่ถึงแพ้ใจซะแล้วอย่าแพ้ใจก่อนแพ้จริงอย่าพลัดวันประกันพรุ่ง ชีวิตของเราไม่แน่ไม่นอนอย่าเป็นคนเดี๋ยวก่อนไปข้างหน้าก่อนปัญญาจารย์บทที่9ข้อ10บอกว่ามือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทําการนั้นด้วยเต็มกําลังบอกร้อมกันเต็มกําลังเพราะฉะนั้นพระเจ้าตอนนี้เนี่ยอยากให้เราได้เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอ่ะถ้าเราเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเวลามาเชื่อพระเจ้าเราก็จะเอาจริงเอาจังกับความเชื่อที่เรามีจริงไหมโอกาสบนโลกพี่น้องสั้นนักอ่านดีครับเพราะในแดนคนตายที่เราจะไปไม่มีการงานแล้วไม่มีอะไรทําแล้ว รอให้พระเจ้าพาเราไปแล้วบอกเดี๋ยวจะไปประกาศในที่นั่นไม่มีงานของเราคือบนโลกเท่านั้นสั้นนะักเกมโอเวอร์หมดโอกาสอย่ามีความรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประกาศเดี๋ยวค่อยเอาจริงเอาจังคิดว่าเส้นทางคงอีกยาวเวลาคงอีกเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานั้นมีมีการจากไปของนักการเมืองหลายท่านใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปคิดว่าโอ้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนผมก็แสดงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของท่านด้วยแต่ประเด็นคือเรากำลังไ,ได้ข้อคิดตรงนี้ว่า บางคนคิดว่าเส้นทางนั้นยาวแต่ไม่แน่วันรุ่งขึ้นเส้นทางอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จริงไหมเส้นทางอาจจะหมดลงก็ได้เพราะเราไม่รู้เส้นทางของเรายาวหรือสั้นแค่ไหนประเด็นก็คือว่ารักษาเส้นทางของเราเริ่มต้นวันนี้ดีกว่าไหมทําในสิ่งหลายสิ่งหละยอย่างที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราทําอย่างสุดกําลังประการ1.2ไม่ได้แค่สุดกําลังอย่างเดียวแต่สู้จนครบถ้วนในข้อที่7ขอไข่บอกว่าข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบท้วนในไฮไลท์ที่สีแดงนั่นนะครับข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบ คว่า,าแข่งขันจนครบถ้วนนั้นให้ภาพของการต่อสู้ที่เราจะต้องระมัดระวังที่เราจะต้องระวังแนวทางตลอดหนทางจนสําเร็จแล้วไม่ได้แค่สําเร็จแค่เริ่มต้นแต่จงดูที่เส้นปลายทางด้วยว่ามันสําเร็จหรือเปล่าทําจนครบงานของพระเจ้านะพี่น้องใช้อะไรครับไม่ได้แค่กําลังอย่างเดียวในข้อที่1.1นั้นแต่ต้องใช้ในข้อที่1.2คือทําจนครบการจนครบคืออะไรคือทําด้วยหัวใจงานของพระเจ้าเป็นเรื่องใจลุ้น้วนเป็นเรื่องใจลุ้นล้วน นักกีฬาต้องบังคับควบคุมใจของตัวเองได้รักษากฎเกณฑ์ให้ดีพอดีว่าคำเทศนาในบริบทนี้อาจารย์เปโลได้เทียบเปรียบเทียบกับว่าตัวท่านเองเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งแข่งการวิ่งแข่งจนถึงที่สุดนั้นอาจารย์เปโลได้มองเห็นรู้แล้วว่าจะมีระหว่างทางเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาแต่าจานั้นผ่านมาได้ผ่านมริเวพระคุณพระเจ้าผ่านมริหัวใจที่แข็งแกร่งของท่านอาจารย์เปโลจึงเปรียบเทียบว่านันกกีฬานั้นจะต้องแข่งขันตามเกมจนจบอยู่ในสนามจนถึงที่สุดนักกีฬาจึงงงตต้้อออเเป็น,นทีี่่รักษาาาจจิใจไวยด รักษาจิตใจแบบนักกีฬาตัวท่านในที่นี้อยากจะจําลองเปรียบเทียบว่าท่านคือนักกีฬาท่านจะเล่นฟุตบอลท่านจะเตะตะกร้อท่านจะยกน้ําหนักท่านจะ,นจะกีฬายิงธนูยิงปืนก็แล้วแต่แต่ท่านคือนักกีฬาที่จะต้องเคารพก,กฎกติกานักกีฬาต้องเคารพกฎกติกาของกีฬาในแต่ละประเภทที่เริ่มเล่นอยู่ในกติกานั้นประเด็นอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือท่านต้องวิ่งจนครบทาจนทาตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบที่ว่าไว้นั่นแหละถึงว่าจะเป็นจุดวัดความสําเร็จ ผมยกตัวอย่างเกมเกมนึงอาจจะไม่ใช่กีฬาแต่เป็นเกมเกมกํานึงที่เราจะเล่นบ่อยๆก็คือเกมเลี้ยงลูกปิงปองบนช้อนเคยเล่นไหมเอาลูกปิงปองไปตักแล้วก็เลี้ยงไปแล้วก็ไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับมากางจะบอกว่ามีกฎเกณฑ์คืออะไรครับห,ห้ามลูกปิงปองหล่นใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสมมุติถ้าเราจะอยู่ในแทร็กเนี้ยเดินไปเดินกลับไม่ง่ายมีอุปสรรคหลายอย่างเลยที่เกิดขึ้นเช่นอะไรครับเช่นเวลาเราวิ่งไปข้างหน้านครับอุปสรรคคืคอครับลมพัดเอาไม่ได้แล้วลูกปิงปองหล่นติ่งนนมน ลูกปิงปองเบาเกินไปหล่นไหมหล่นช้อนเล็กเกินไปยากไหมยากเจอทางชันขึ้นเนินเอาต้องเลี้ยงใหม่เปลี่ยนใหม่มือเราสั่นอีกเป็นคนสั่นขี้ตกใจตายแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วนี่ปัจจัยอยู่สองปัจจัยหลักๆเลยคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือลมควบคุมไม่ได้ทางลาดชันช้อนเล็กลูกป,ปองเบาเออลูกปิงปองเบาเกินไปถ้าปัจจัยภายในคือตัวเราเองนี่แหละทักษะไม่ชํานาญวิ่งเร็วไปช้าเกินไปก็ต้องจะบอกว่าโดยสรุปก็คือ จะมีในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในจะมีทั้งในส่วนที่เราควบคุมได้และในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้แต่เป้าหมายหลักก็คือต้องไปให้ถึงอะจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันจะมีปัจจัยมาแทรกอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราท้อใจบ้างเงินมาไม่ครบเงินเดือนยังไม่ออกลูกแกะโน่นนี่นั่นปัญหาจิปาทะแต่มันไม่มันจะไม่เป็นสาเหตุเลยที่เราไม่ไม่เดินติดตามพระเจ้าอะ เพราะเป้าหมายหลักของเราคือไปสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องทีลกเพราะฉะนั้นเรามีตัวคนละใบที่ผมเคยบอกตัวว่าอยู่หนีใช่ไหมตัวของเราอยู่นี่คือตัวแห่งความเชื่อตัวไปสวรรค์เอเมนไหมครับอย่าไปแลกกับใครอย่าไปทิ้งอย่าไปหายไปไหนปัจจัยอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ักต้องจาให้ดีให้ครบคิดให้ครบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรักษาความเชื่อต่อสู้อย่างสุดกําลังต่อสู้อย่างเต็มความเชื่อ ต่อสู้จนทาจนครบท้วนพลังที่ซ่อนอยู่นั้นเริ่มต้นจากภายในแม้มีกําลังมากแต่ถ้าใจไม่พร้อมหนึ่งจนหนึ่งเราเต็มเปี่ยมเลยโอ้มีกาลังสู้อยู่สุดกําลังละแต่เราไม่มีใจที่อยากจะทําจนครบใจเราไม่สู้อ่ะใจไม่พร้อมใจนั้นเป็นแหล่งที่เก็บขุมกําลังที่ซ่อนอยู่ที่สําคัญถ้าใจไม่พร้อมใจไม่สั่งให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวมันจะไปได้ไหมไม่ได้ใจที่ขลาดใจที่ไม่รับผิดชอบใจที่ท้อถอย จะไม่สามารถสั่งกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวไปได้แต่ใจที่รับผิดชอบใจที่ภาคเพียรจะทําให้ชีวิตของเราผ่านอุปสรรคไปได้พระเจ้าไม่บังคับใจเราแต่พระเจ้ามอบการตัดสิในใจนั้นให้กับเราใจเราจะเป็นตัววัดหรือตัวตัดสินมีคําอยู่คํานึงสั้นๆคือคําว่าวัดใจน้องเคยได้ยินไหมวัดใจบางคนไปนึกถึงวัดใจมีกี่ศาลาเนาะอยู่ที่ไหนไม่ใช่นะไม่ใช่สถานที่ที่ประกอบาศาสนา แต่วัดใจในที่หมายถึงอะไรครับคือการทดสอบความกล้าหาญใจนั้นสําคัญหลายคนนั้นบางคนนั้น,นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรไม่ใช่เพราะว่าหมดแรงกายแต่เพราะว่าหมดแรงใจสงครามเวียดนามผมว่าทับใจอเมริกามาด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายคนเวียดนามเขาต่อสู้รบเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีก็ไม่ได้สู้อเมริกาได้มากมายแล้ว คอปเตอร์อะไรก็อเมริกาทั้งนั้นเลยระเบิดนาปาล์มก็พรูบเลยนะแต่ผมประทับใจในส่วนหนึ่งของคนเวียดนามที่เคารพเคารพด้วยหัวใจเขาคิดทุกอย่างลูกหลานของเขาบางคนนั้นเกิดมาในสภาพที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตศเลยเพราะเขาอยู่ในอยู่ในถ้าอยู่ในรูขุดเป็นช่องไว้ลงไปข้างล่างเป็นรูเล็กๆเนี่ยคนตัวอเมริกาตัวใหญ่ลงไม่ได้นะเป็นรุ่นลูกของเขาแบบตัวเล็กๆคนเป็นคนเอเชียตัวเล็กๆขุดช่องเล็กๆลงไปเด็กบางคนเกิดในนั้นไม่เคยได้ขึ้นมา แล้วก็มีทางลวงด้วยนะครับไปผิดทางเนี่ยเจอขวากเสียบปุ๊บเลยนะนี่คือความฉลาดด้วยนะแต่เขาทาด้วยหัวใจไงผมบอกว่า15ล้านที่เราจะไปมีคนอยู่ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าม,มีวิธีพระองค์มีวิธีแล้วแต่ใจเราพร้อมจะไปวิธีแบบพรรองหรือเปล่าพี่น้องที่รักระหว่างทางจะมีอุปสรรคตลอดทางอาจจะยั่วยวนเราจิตใจให้เราอยากหยุดไม่ให้เราทําได้ครบถ้วนชีวิตของเรานั้นเป็นมากกว่าเกมการแข่งขันพี่น้องที่รักอุปสรรคในกีในเกมกีฬาเนี่ยมันจะมีนะ อุปสรรคเกมกีฬามีแต่บางอย่างคาดเดาได้แต่ชีวิตจริงเราไม่รู้เลยอุปสรรคเราไม่รู้เลยจะคาดเดาเท่าไหร่เช่นวิ่งมาราธอนมาราธอนผมผมไม่ได้ไม่ได้เป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนนะแต่เท่าที่ทราบอ่ส20กิโล25กิโลอยกิโลเงี้ยเขารู้ละวิ่งไปเรื่อยๆสมมติต่อวิ่งมา5กิโลละรู้โอ้โห20กิโลเราเผื่อใจละวิ่งมา20ละอ๋อเหลืออีก5ละโอเคอีกห้ายีเอ้เหลืออีก2นิดเดียวถึงแล้วโอเคนี่คือกีฬาเพราะเรารู้ไงเล่นกีฬาบาส สองนาทีจะหมดเวลาโอ้หเหนื่อยจะใครอีกสองทีโอเคแต่ชีวิตคริสเตียนไม่แบบนั้นเราไม่รู้เวลาเลยจ็อบนั้นบอกสองเดือนเขาไม่รู้เลยว่าอีกห้าเดือนจะกําไรจะมาหรือเปล่าหรือหลายท่านที่นั่งที่นี่ทํางานอยู่ใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องวิ่งมาราธอนในพระเจ้าอีกเท่าไหร่มีใครพระเจ้ามีใครพะที่รู้พระเจ้าเท่าน,นั้นที่รู้ใช่ไหมพระพีบอกว่าจงอดทนถึงที่สุดใช่ไหมถ้าทนได้ถึงที่สุดพนั้นจะรอดแต่พระเจ้ารู้จักเราถูกไหมครับ การทดลองการทดสอบจะไม่มีมากเกินกว่าที่เราจะทนได้จริงไหมหนึ่งโครินธ์บทที่สิบข้อสิบสามเมื่อเราถูกทดลองรนะองค์จะมีทางที่จะหลีกเลี่ยนได้เพื่อเราจะมีกําลังทนได้นั่นแสดงว่าเราอยู่ในอยู่ในเส้นของพระเจ้าอยู่แล้ววางใจบอกพ้อมกันวางใจ,งใจพระเจ้ามาวัดใจเราในส่วนของเราที่ตอบสองคือวางใจพระเจ้าคือเอาใจไปวางไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักอย่าก,กระวนกระวายหวั่นไหวใหญ่โตเพระเาะฉะนั้นผมอยากหนุนน้ใจทําต่อไปในส่วนของเราสู้จนครบท้วน ชีวิตของเรานั้นคือการวัดด้วยหัวใจล้วนๆให้พระเจ้าเข้ามากระทํากิจยิ่งใหญ่เมื่อชัดแล้วจงสู้ต่อไปประการต่อมาครับ1.3สู้สุดความเชื่อโอ้โหวันนี้สุดทั้งน้าเลยนะเนี่ยสุดกําลังนะสู้ไปจนสุดทางเลยนะสู้จนครบแล้วนะมาสู้สุดความเชื่อเป็นยังไงในข้อที่7ในส่วนท้ายบอกว่าข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อเอาไว้แล้ว ก็ต้องจะบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าท่านวิ่งในลู่วิ่งนั้นท่านอยู่ในเกมการแข่งขันเนี่ยเราเองต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎของสังคมเคารพกฎของพระเจ้าให้เราได้วิ่งในลู่ของเราไม่วิ่งนอกลูก่นอกทางอาจารย์เปโลนั้นยังคงรักษาความเชื่อเอาไว้ได้และสุดเส้นทางคือเส้นชั่คําว่ารักษาความเชื่อจึงหมายถึงการตั้งใจที่จะรักษาความศรัทธาความเชื่อในพระเจ้าและพยายามอย่างสุดความสามารถที่เราจะรักษาความชอบธรรม ตามหลักการของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อเริ่มต้นในความเชื่อจบลงด้วยความเชื่อนับตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อเหมือนกับเราการที่เราได้ออกจากจุดสตาร์หรือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เห็นเส้นชยัยแต่เราเชื่อว่าเส้นไชมีอยู่ถูกไหมเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเชื่ออย่างเดียวว่าต้องถึงเส้นยัยต้องไปถึงฝั่งโน้นไกลให้ได้ ฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งบอกว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเราเชื่อในพระเจ้าที่จริงแท้เราจะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกและเราจะมั่นใจด้วยว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆปัญหาก็คือว่าบางทีคริสเตียนนั้นดําเนินชีวิตหมายถึงคริสเตียนจำนวนไม่น้อยในโลกนี้นะครับดาเนินชีวิตเหมือนบางวันมีพระเจ้าบางวันไม่มีพระเจ้า ช่วงไหนที่เงินเดินขึ้นโบนัสออกฮาเลลูยาขาขึ้นเอเมนโอโฮ่าออมาลุ้นอรุณนโอ้โอเอเมนแต่ถ้าเดือนไหนปีไหนหัวหน้าไม่ให้ขันเราย้ายงานเราโครงสร้างไม่แน่นอนเงินเดือนไม่พอค่าเทอมเป็นคิดเียนขาลงเหมือนไก่คอตกป๊กเวลานมัสการเขาชูมือขึ้นเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อไหร่จะเป็นข บางช่วงของชีวิต Gold เราอาจจะลงบ้างแต่แนวโน้มเนี่ยสูงขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเทรนชีวิตของท่าเนี่ยเพราะพระกัมพีจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองจง <laughs> ริงไหมเพราะพระเจ้าบอกเราสูงขึ้นทางเดียวถูกไหมครับ <laughs> สูงขึ้นเรืยย่อยๆบางคนจะเป็นแบบเนี้ยลงนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปเรืยย่อยๆโอเคไหมแล้วบางคนลงแบบนี้เลยนะแต่ก็มันก็จะขึ้นอยู่ดีถูกไหมครับ <laughs> ตามเท่าที่เราเดินติดตามพระนามของพระเจ้าบางคนท่องพระกัมภีร์ผิดบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วสูงขึ้นทางเดียว, know, งงยวลงหลายทาง ไม่รู้ไปเอาจากเล่มไหนไม่มีนะลงหลายทางไม่มีพระเจ้าจะให้เราได้สูงขึ้นทางเดียวพระเจ้าจะสนับสนุนชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องที่แล้วจะรุ่มรุ่มดอนดอนจะอะไรก็แล้วแต่โททอลนะครับรวมรวมกันแล้วเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอยากหนุนน้ำใจถ้าเราเชื่อพระเจ้าที่จริงแท้เปาโลเนี่ยเก็บอาการได้หมดอาจารย์เปาโลไม่เหมือนนักมวยโดนหมัดนั้นเมาบางทีมายังไม่ทันต่อยโลยนลนะครับแค่เงื้อคริสเตียนเมาหมัดซะแล้ว โอ้แย่แล้วพระเจ้าข้าพงมันแย่พง์ไม่ทรงรักหลังๆนี้เดือนนี้แดนชักมีบ่อยเวลาขอตังค์ไม่ให้คุณพ่อไม่รักแดนพอให้ตังค์คุณพ่อรักแดนมากเลยโอ้ในนเอาใหม่ดิให้ตังค์คุณพ่อรักแดนไม่หพ่อไม่รักแดนแดนกลับใจใหม่ด้วยนะคุณพ่อเอาใจไม่ถูกแล้วครัให้ไม่ให้ไม่อยู่ที่ตรงนั้นใช่ไหมการที่พระเจ้าให้หรือตอบหรือไม่ตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้ารักไม่รักให้ปุ๊บพระเจ้ารักไม่ให้พระเจ้าไม่รักไม่ใช่พระเจ้ายังรักเราเสมอ แต่การให้ไม่ให้มันคือผลดีบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเรามากกว่าจริงไหมเราต้องมองหลักการตรงนี้ให้ชัดเจนอาจารย์เปโลนั้นไม่เคยแสดงอาการเมาหมัดอาจารย์เปโลนั้นเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งเสมอในพระธรรมหนึ่งเทมูธีบทที่ 6: ข้อที่12จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันด์ให้มัน่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวยอมรับนะอันดีต่อหน้าขุมยาหลายคนอาจารย์เปโลนั้นได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังความเชื่อของท่าน พี่น้องที่รักถ้าท่านเชื่อพระเจ้าท่านจงดําเนินชีวิตให้สมกับความเชื่อที่พระเจ้าคาดหวังให้กับท่านเวลาทานของอร่อยไหนใครบ้างชอบทานอาหารญี่ปุ่นตื่นที่เขาชอบกินอะไรบ้างนะทานอาหาราพี่น้องชอบกินอะไรพี่น้องช่วยตะโกนบอกมอไ,ได้ไหมหนึ่งสองสามอ่าโอเคดีมากเลยครับฟังกันชัดเจนเลยนะครับพี่น้องชอบทานอาหารสมมติชอบทานข้าวปั้นแล้วกันเนาะ ข้าวปั้นญี่ปุ่นอะไรได่อร่อยนะผมก็ไม่ค่อยเอาซูชิแล้วกันซูชิชอบกินซูชิอกชอบกินมากเลยไปนั่งจองที่ฟูจิใช่ไหมครับฟูจิป่ะต้องจองนะไม่ค่อยด้ไปไม่รู้อะนะฟูจิแล้วชอบจองอ่ะสั่งซูชิมาอร่อยมากเลยโอ้โหอยากกินมากเลยซูชิคนขายเห็นแล้วโอ้โหลูกค้าคนนี้น่าประทับใจเป็นข้าวปั้นมาเลยเต็มที่หิวมากหยิบไปหนึ่งเม็ดกินข้าวปั้นไปเม็ดเดียว พี่น้องเทละกำลังเปรียบเทียบภาพว่าถ้าเราบอกว่าเราชอบสิ่งนี้มากเลยเรามั่นใจในสิ่งนี้มากเลยเราอยากกินสิ่งนี้มากเลยอยากกินข้าวปั้นอ่ะกินไปนเม็ดเดียวเนี่ย,ยทุกคนเงียบเลยหัวาจทำไมทําแบบเนี้ยมาทีก็ต้องกินเต็มคําเลยจริงไหมเจอปุ๊บเนี่ยถ้าจะไม่เกลืนเลยนะติดคอ <laughs> <laughs> กำลังจะบอกว่าเวลาเราชอบทานอะไรบางอย่างแล้วยังแล้วยังทานเต็มที่ทานเต็มคําเลยบางคนชอบทาน ปลาดิบใช่ไหมทั้งชิ้นเลยนะซุบเลยใช่ไหมเจ้าของร้านมองไม่ทันแล้วกําลังจะบอกว่าความเชื่อของเราพี่น้องที่รักถ้าเราบอกเราเชื่อพระเจ้าแต่เราเดินกับพระเจ้าเหมือนกับคนกินข้าวเม็ดเดียวอะย่องหยงอ่อนแรงมาอะไรเงี้ยประกาศข่าพระเสดเแล้วไปแล้วพระเยซูเป็นยังไงก็ดีคนข้างบ้านเขาอยากจะมาโบสถ์ เป็นยังไงพระเจ้าก็ก็ดีก็แล้วคุณเชื่อพระเจ้ายังไงพระเจ้าเป็นจริงก็ก็ดีอะไรเงี้ยถ้าพระเจ้าดีแววตามต้องออกพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้าเป็นจริงพระเยซูเป็นคาตอบโอเคไหมแต่ไม่ใช่เ็าถามพระเจ้าเป็นยังไงเราเล่าสักครึ่งวันเลงเขาอัน้มันก็เกินเห็นนะจนเขาหลับไปแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะเหนื่อยแล้วหนังจบไปสามรอบแล้วอะไรเงี้ยนะก็คืออย่างน้อยให้เราให้เราเอาทําเต็มที่ในในในส่วนของเราที่พระเจ้าคาดหวังไห่น้องทล่กผมเห็นเคยเห็นคนที่เดิน ในชีวิตที่เขาตั้งใจในความเชื่อเป็นน้องคนหนึ่งผมไม่แน่ใจผมเล่าที่นี่ฟังหรือยังเป็นลูกแกะที่ใช้ชีวิตด,ด้วยกันเนี่ยไปเรียนที่จังหวัดชนบุรีไปเรียนที่ชนบุรีนะฮะแต่มานอนกับผมผมอยู่กรุงเทพไปกลับชนบุรีรักพี่เลี้ยงอยากจะมาคือผมดนะรับใช้พระเจ้าอยู่ในโซนลราเ,เทวีเมื่อก่อนแถวกิ่งเพชรแต่บ้านผมอยู่พระขนงผมก็ต้องไปรับใช้เขาอะนั่งรถจากชนบุรีมาเนี่ยมาที่พระขนงนั่งรถต่อไปลาดเทวีเข้าไปในเมือง ไปแจกใบปลิวไปทํางานรับใช้พระเจ้าด้วยกันไปเข้ากลุ่มสามัคกิธรรมด้วยกันเสร็จแล้วปั๊บกลับมากับผมสักสี่ห้าทุ่มมานอนที่บ้านผมตื่นมาตอนเช้าไปเรียนที่ชนบุรีดกเย็นกลับมานอนบ้านผมเหมือนเป็นลูกคนที่สามของบ้านเลยอ่ะมาด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันนี่คือความประทับใจนี่คือหัวใจที่เขาเขาติดตามพระเจ้านะมีอยู่ชื่อหนึ่งอ่อนกําลังบ้างเล็กน้อยอ่อนกำลังมาเล็กน้อยพระเจ้าก็นั่งรถมาบโบสถ์แท็กซี่เนะี่ยนั่งหลับ รถเบรกปุ้งโดนกระแทกลูกตาตัวนี้นะก็เจ็บอยู่พอสมควรนะรู้สึกเบ้าเบ้าตัวนี้มันจะจะ,จะหายหายไปหน่อยตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงกระโหลตรงนี้เบ้าตัวนี้แต่สิ่งนี้นก็สะท้อนก็ทําให้เขาระลึกได้ว่าเขาควรจะตั้งใจติดตามพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามามาเตือนเขาด้วยความรักนะเนาะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็ไม่ควรหลับนะแต่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์ในหลายๆสิ่งหลายๆลอย่างทุกอย่างนั้นที่พระเจ้าก็ดูแลควบคุมอยู่นะครับอยากจะบอกว่า ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตเดียวพี่น้องที่รักให้เราได้ใช้ความเชื่อร่วมกันที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเถอะผมลองได้ปรึกษานั่งคุยกับท่านจัสลานว่าเออจย์ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราควรจะเชื่อยังไงดีเนาะก็นั่งคิดๆอาจย์ก็ไฮไลท์มาพี่น้องดูด้วยกันมีเจ็ดสิ่งสั้นๆด้วยกันเราจะเชื่อแบบไหนเนาะถึงเราจะไปจนสุดทางของเราอ่ะสิ่งแรกเราเชื่ออะไรครับไปไว้เนึนงเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะเป้าหมายปลายทางของเราก็ย่อมชนะจริงไหม เราอยู่เคียงข้างกับพระเยซูผู้ชนะเมืม่อเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะเนี่ยเป้าหมายไปทางของเราย่อมชนะเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าชนะไหมอีสเตอร์เพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับอีสเตอร์เพิ่งผ่านมาพระเยซูฟืน้นคือการที่มีชัยชนะสิ่งที่สองครับเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระเยซูคริสต์ย่อมดีกว่าการเป็นคนเดิมเรากําลังเติบโตอยู่ในพระฉายของพระเจ้าเป็นเงาของพระเจ้าเราไม่ได้เติบโตเพื่อเราจะเป็นพระเจ้าเราคงเป็นพระเจ้าไม่ได้แต่เราจะเป็นเงาของพระองค์จะมีลักษณะเหมือนพระองค์เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่สต่อไปเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีพลังก่บความคิดและกําลังของตัวเองผมชอบมากเลยในข้อนี้เพื่อ้องอ่านพระชจะของพระเจ้าสิครับใช้พระเจ้าในการดาเนินชีวิตใช้พระะพรเจ้าเป็นฤทธิ์เดชในการดําเนินชีวิตถ้าเราเชื่อว่าพระนะะพรเจ้าเป็นฤทธิ์เดชจงใช้พระชนะของพระเจ้าจงอ่านพระคำพระเจ้าจงสะสมพระดารัสพระเจ้าจงเชื่อในพระดํารัสที่พระบรมนํำนั้นสิ่งที่4ครับเชื่อว่าการหว่านสิ่งดีๆย่อมรับผลดีเมื่อเราต้องไปหว การหวานสิ่งดีๆย่อมรับผลดีและเราต้องไม่หวานสิ่งเลวร้ายหวานสิ่งใดเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเชื่อว่าเราจะหวานสิ่งที่ดีงามออกไปเพื่อได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีงามทั้งตัวเราเองได้และเป็นพรให้กับสังคมเอเมนครับพี่น้องทีักสิ่งที่่ะสิ่งที่5ขอโทษเชื่อว่าการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นย่อมดีกว่าการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังมีพระผู้ช่วยแล้วนะครับเดอะเฮลเปอร์นะครับสิ่งที่6 เชื่อว่าเราอาจจะไม่ชนะทุกครั้งข้อนี้ไฮไลท์เลยแต่เราจะไม่แพ้ตลอดไปอ่านข้อนี้พร้อมกันเชื่อว่าเราอาจจะไม่ชนะทุกครั้งแต่เราจะไม่แพ้ตลอดไปเอเมนไครับสิ่งที่7สุดท้ายเชื่อว่าความรักของพระเจ้ามีพลังยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเหมือนพระองค์ความรักของพระเจ้ามีพลังยิ่งใหญ่ทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์ แต่ไม่ได้ทําให้เราเป็นพระองค์นะครับฟลอเรนซ์แชดวิก hmm. เป็นนักว่ายน้ําผู้ยิ่งใหญ่ในปี1952 mm hmm. เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะว่ายน้ําจากเกาะคาทาริน hmm. าเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ชายฝัย่งของแคลิฟอร์เนียร mm hmm. ะยะทาง26ไมล์ mm hmm. เธอเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งในการว่ายระยะไกลนะครับ mm hmm. เคยว่ายน้าข้ามช่องแคบอังกฤษมาแล้วถึง2ครั้ง mm hmm. หลังจากที่เธอว่ายน้ําผ่านไป15ชั่วโมงโอ้ mm hmm. oh, บางคนบอก10นาทีนี่ลิ้นยาวแล้วนะฮะ mm hmm. นี่แค่15ชั่วโมง ตอนนั้นหมอกลงจัดถ้าไม่หมองไม่เห็นชายฝั่งเธอเริ่มหลงทิศแล้วก็ไม่เห็นแผ่นดินนะครับเชดวิกใจเสียเลยครับเสียกําลังใจเลยสุดท้ายทาไงรู้ไหมขอให้คนที่ติดตามเนะี่ยดึงขึ้นจากน้ําพอเรือขึ้นได้ไม่นานเธอพบว่าเธออยู่ห่างจากชายฝั่งแคลิฟอร์เนียอีกเพียงแค่ไม์เดียวเท่านั้นเองหลายคนคงเคยได้ยินตัวอย่างนี้แต่มีตัวอย่างนี้ต่อไป2เดือนต่อมาเชดวิกพยายามว่ายน้ําไปยังเกาะคาตาลินาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หมอกลงจัดเหมือนเดิมแต่เธอว่ายไปจนถึงจุดหมาย เธอได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบแคตเอรลีนาชัดวิกนั้นบอกว่าเธอวาดภาพชายฝั่งเอาไว้ในใจแม้ในยามนั้นสายตาอย่างมนุษย์เธอจะมองเห็นเป็นเพียงแค่หมอกที่อยู่ข้างหน้าเธอก็ตามพี่น้องที่รักความเชือ่อคือการเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและยังมาไม่ถึงในรอบแรกนั้นชัดวิกไม่เห็นภาพของชายฝั่งที่จะว่ายไปถึงเลยล้มเลิกการต่อสู้แต่พอครั้งที่สองเธอมีภาพในใจแล้วทําให้แม้เบื้องหน้ามองไม่เห็นแต่ก็เธอก็รู้ว่ามันจะถึงฝั่งแน่นอน เอเมนคนของพระเจ้าในที่นี่แม้เรายังมองไม่เห็นฝั่งที่พระเจ้าได้วางไว้ในชีวิตแต่เราเชื่อว่าเราจะไปถึงความสาเร็จพร้อมกันทุกคนเอเมนนะครับพี่น้องที่รัก <Amen. S 1> ให้เรามีภาพที่ชัดเจนในชีวิตในหัวของเราและมีความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมจงเดินด้วยความมั่นใจบอกกับตัวเองด้วยความเชื่อทุกวันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือในงานรับใช้อะไรก็ตามเชื่อร่วมกันในพระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโปรนั้นได้ต่อสู้ประการที่หนึ่งจบลงแล้วครับ สู้อย่างสุดกําลังสู้จนครบถ้วนและสู้สุดความเชื่อพูดแบบย้ําเตือนตัวเองดีไหมหนึ่งสองสามสู้สุดกําลังสู้จนครบถ้วนสู้สุดความเชื่อแล้วในประการที่สองสุดท้ายข้อหลักก็คือเปาโลนั้นสู้เพื่ออะไร2.1ครับข้อเดียวสู้เพื่อได้รับรางวัลอาจารย์เปาโลนั้นสู้เพื่อได้รับรางวัลนั้นไม่ได้เป็นแรงจูงใจสูงสุดนะครับว่าเอาละที่รับใช้วันนี้เพื่อจะรางวัลไม่ใช่แต่เพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้ ตั้งแต่นี้ต่อไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าเขาว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมภาษาเดิมนั้นหมายถึงรางวัลบำเหน็จสําหรับผู้ที่มีชีวิตที่เขาได้ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเราเองนั้นเป็นเหมือนนักกีฬาที่มุ่งหวังจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าเมื่อถึงวันสุดท้ายตอนเมื่อเช่าพระเจ้าใหม่ๆผมบอกโอ้ oh, พระเจ้าผมไม่ต้องการอะไรผมรับใช้พระเจ้าเนี่ยผมไม่ปรารถนาได้รับรางวัลการได้รับรางวัลน,นั้นมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหาไม่ใช่นะครับกำลังจะบอกว่า การเป็นกิเลสถ้าถ้าการให้รางวัลของพระเจ้าการให้บหน็จของพระเจ้าเป็นกิเลสหรือตัณหาแสดงว่าพระเจ้ากําลังทาในสิ่งที่ผิดถูกไหมไม่ใช่กำลังจะบอกว่ารางวัลในสวรรค์น,นั้นไม่ได้กระทบกับใครเรารับได้การปฏิบัติเพื่อรางวัลเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาให้กับลูกของพระองค์รางวัลเป็นของคนที่เตรียมพร้อมไม่มีใครบังเอิญที่จะมาเป็นนักกีฬาตื่นเช้าเมาลุกขึ้นโอ๊ยผมจะเป็นนักยิงปืนผมจะเป็นสมัครทีมชาติไม่มีแต่การเป็นได้เราอาจจะเห็น น้องเมย์นั้นรับรางวัลและร้องเพลงชาติเพียงไม่กี่นาทีแต่เบื้องหลังของเธอคือการจ่ายราคาที่สูงและลงทุนลงแรงถ้าวันนี้คนของพระเจ้ามั่นใจว่ามาถูกทางจงอย่าเปลี่ยนทางความเชื่อเป็นความเชื่อเดียวทางอื่นรอดไม่มีเลยนะครับถ้าบอกว่ามีทางอื่นไปสวรรค์ผมคงก็บอกว่าพี่น้องถ้าพี่น้องผิดหวังกับทางนี้พี่น้องไปทางอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมกาลังพูดตามพระเจ้าพระเจ้า เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อในพระเจานาตอนนี้กิจการแบทบที่4ข้อ12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยผูน้นำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าไม่มีทางรอดอื่นใดไปสวรรค์เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ผู้เดียวไม่มีสวรรค์ในอกนรกในใจไม่มีสวรรค์ของคนลัเซียสวรรค์เปรูสวรสวรค์อินเดียไม่มีมีสวรรค์เดียวสวรรค์ของมนุษย์ทั้งโลกนี้ตัวเดียวตัวความเชื่อตัวความดีไปสวรรค์ พระเจ้าไม่ได้บอกพระเจ้าถามเอาตั๋วความเชื่อผมทําความดีมาตลอดชีวิตครับพระองค์ตั๋วอะไรตั๋วความดีพระเจ้าไม่ได้เอาวัดที่ความดีไปสวรรค์แต่พระเจ้าวัดเอาที่ตั๋วความเชื่อตั๋วแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์การชําระโดยโหิตของพระเยสูคริสต์ที่กางเขนรางวัลเป็นของคนที่อยู่ในเกมกีฬารางวัลจะเป็นของคนของคนที่เชื่อในผู้เลี้ยงของเขาเชื่อโค้ชศึกษากฎให้ดีเข้าใจกฎให้ถ่องแท้รักษากฎให้มั่นศึกษาพระคำพระเจ้าให้ชัดเจน ร่ำเรียนพระชนะของพระเจ้าเข้าใจน้ำพระทยัยและมั่นใจในผู้เลี้ยงของท่านเมื่อเราเข้าใจในพระชนะมั่นใจในผู้เลี้ยงลงสนามอย่างมั่นใจปนในบัตรรับเชยพระเจ้าก็เกิดผลพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์จะก,กระทําให้เรานั้นสําเร็จฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่6สัญญากับเราไว้พี่น้องที่รักนักกีฬากว่าจะได้รับชัยชนะต้องเตรียมพร้อมนักกีฬาต้องคุมน้ําหนักต้องคุมอาหารอยากทานก็ไม่ได้ทาน นักกีฬาจึงต้องเชื่อฟังโคช้ชบางคนบอกซูโม่ไงครับตัวใหญ่ดีไม่ต้องคุมอาหารจริงหรือไม่คุมอาหารนักกีฬาซูโม่คุมอาหารนะครับทานผักเยอะมากกําลังวังชามาจากไหนทานอาหารเข้าคอสเหมือนกันทุกอย่างต้องบังคับต้องควบคุมทําไมต้องมีโคช้ชทำไมนักกีฬาต้องมีโคช้ชกำลังเปรียบเทียบเป็นภาพคู่ขนานทำไมเราจึงควรมีผู้เลี้ยงเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวเราเองเราไม่เห็นตัวเราเองในสนามแข่งขัน โค้ชอาจจะไม่วิ่งไม่เก่งเท่าเราแต่เขาจะช่วยให้เราวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ดูภาพนี้ครับสองคนนี้โจเซ่มูรินโญผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเคยคุมทีมปอร์โตได้แชมป์ลีกในประเทศและยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนจะมาคุมเชลซีพาเชลซีได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ60ปีติดต่อกัน2สมัยย้ายไปคุมอินเตอร์มิลานก็ได้3ามแชมป์ใหญ่ได้คุมเรียมัตติดเป็นแชมป์เหนือบาร์เซโลนาแต่มูรินโญ ไม่เคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนเลยบางทีเรามักจะติดภาพเฮ้ยใครจะมาเป็นโค้ชบอลต้องเป็นอดีศัก์เสนาเมืองไม่ยังเป็นครับโจเซ่มูรินโญ่เตะบอลไม่ได้เก่งต่อไปครับคนนี้อลิโก้ซากีอดีตผู้จัดการทีมชื่อดังของเอซีมิลานยุคปี80ไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพมาก่อนแต่เขาสามารถเป็นโคช้ชพาทีมเขาเป็นแชมป์ได้เขาเลยพูดติดตลกบอกว่าผมไม่อเนก็นรู้ว่าคนที่จะเป็นจ็อกกี้ต้องเคยเป็นม้ามาก่อน <laughs> โอ้โหเจ๋งนะวลีนี้นะจอกกี้ไม่จำเป็นต้องเป็นม้านะฮะแต่เขาสามารถควบคุมหรือคอนโทรลหรือนําพาม้าเข้าสู่เส้นชัยได้กําลังจะพูดไปในเชิงเขาเรียกว่าเน็บนิด,น,ดนิดว่าเขาพาเป็นแชมป์ได้แล้วกันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักบอลที่เก่งกาจพี่เลี้ยงอาจจะไม่เก่งเท่าเราในบางด้านแต่เขามองเห็นชีวิตของเราเขารักและปรารถนาดีต่อเราและเขาจะช่วยเราให้เราได้เดินไปสุดทางได้เปาโลเป็นมากกว่า จเซ่มุลลิโยเพราะเปาโลลงในสนามการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลลงทุนด้วยชีวิตของเขาคําสอนที่มอบให้กับธมทีจึงมีน้ําหนักการได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่มีเกียรติเหมาะกับผู้ที่ตั้งใจและเหมาะสมกับนักสู้ที่จะไปสุดทางขอบคุณพระเจ้าสําหรับคลิปจักของเราเราทําในสส่วน2พันธกิจหลัก Connect กับ M Power Connect พาคนนั้นมาพบกับพระคุณความรักของพระเจ้าและ empower เขาเสริมสร้างเขา ให้ไปบรรลุถึงน้าพระทยัยถึงการทรงเรียกที่มีอยู่ในชีวิตและไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราเท่านั้นแต่บําเหน็จนั้นจะมีให้กับทุกๆคนที่ติดตามพระนามของพระเจ้าด้วยในพระธรรมข้อที่แข้อสุดท้ายและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ผู้คนที่รักการเสด็จมาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นรางวัลน,นั้นไม่มีวันร่วงโรยบนโลกอาจจะร่วงโรยไปแต่เรากำลังทำในส่วนที่เป็นบำเหน็จไม่มีวันร่วงโรยในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ผมอยากจะบอกว่าการแข่งขันกีฬาบนโลกใบนี้เมื่อมีผู้ชนะอาจจะมีผู้แพ้แต่การแข่งขันในฝ่ายวิญญาณเราทุกคนสามารถเป็นผู้ผชนะได้เหมือนกันหมดเพราะเราไม่ได้แข่งขันกันเองแต่เราแข่งขันกับตัวเราเองเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเชื่อว่าแม้บางคนเพิ่งจะมาติดตามพระเจ้าบางคนนั้นเพิ่งจะเดอะเซิร์ชค้นหาตัวตนบางคนกําลังสตรัคเกิลอยู่นะครับในการดินน้นรนบางคนกําลังซเลนเดอร์หรือยอมจํานวนบางอย่างใช่ไหมครับ บางคนก็พูดคุยกับพระเจ้าอยากจะรับใช้หรือบางคนก็ค้นพบอัตลักษณ์ตัวตนแต่อยากจะบอกว่าสปิริชชูเจอร์นี้เส้นทางฝ่ายวิญญาณของเรานั้นยังไม่สิ้นสุดแม้อาจารย์เปาโลนั้นจะสิ้นสุดไปแล้วแต่จงมองดูชีวิตของท่านท่านเดินติดตามพระเจ้าเดินติดตามด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างจนวาระสุดท้ายของชีวิตเส้นทางชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นอย่างไรแต่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเราไปถึงวันสุดท้ายหรือไม่เปาโลสู้สุดกําลัง สู้จนครบถ้วนสู้สุดความเชื่อและเขาได้รับรางวัลไม่ว่าจะเดินหรือจะวิ่งยาหยุดเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเอามือวางที่หัวใ,ใจบอกว่าอย่าหยุด,ยยดแล้วเอามือไปวางที่ไหล่ของเขาบอกว่าอย่าหยุดนะให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ